คาร์คัลเจอร์ไทยแลนด์อีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงรถดีชี้เป้าวันนี้นะฮะเราอยู่กับสุดยอดนวัตกรรมสปอร์ตซีดานจากเยอรมนีนะครับ Mercedes-Benz C63 AMGไปไหนก็ได้ขับได้ทุกวันต้องคันนี้เท่านั้นครับ C63 AMG มาพร้อมเครื่อง 6.3 ลิตรเสียงเพราะมากแรงเยอะมากก่อนที่เราจะไปชมกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับ Car Culture Thailand ด้วยนะครับสำหรับ C63 AMG คันนี้ One Man One Engine จะเป็นอย่างไรไปชมประวัติคร่าวๆกันก่อนนะครับก่อนเราจะไปลองขับ AMG C63 นะครับผมขอเล่าถึงเรื่องราวของ Benz C Class ที่เป็นการ Modify โดย AMG ก่อนนะครับ C Class นะครับเริ่มต้นที่รุ่นW202 นะครับก็คือ C Class รุ่นแรกเลยนะครับในปี1993ตอนนั้น C Class ก็มีเวอร์ชั่น AMG ครับเป็น AMG C36 เครื่องยนต์6สูบ280แรงม้านะครับและ AMG C43 ซึ่งออกมาตอนหลังนะครับออกมาในปี1998นะครับเป็นเครื่องยนต์ V8 4.3 ลิตรเราเรียกว่า C43 มีแรงม้า310แรงม้าครับโดย C43 เนี่ยถือว่าเป็น C Class คันแรกนะครับที่ใส่เครื่อง V8 ลงไปนะครับต่อมานะครับในเวอร์ชัน W203 หรือเรียกว่าเจ้าตาถั่วเนี่ยนะครับ AMG ก็มีเรียกว่า C32 AMG เป็นเครื่องยนต์ V6 แล้วนะครับจากคราวที่แล้วเป็น C36 เป็นเครื่องยนต์6สูบเรียงตอนนี้ C32 เป็นเครื่องยนต์ V6 นะครับ 3.2 ลิตรเพื่อที่จะเอามาชนกับBMW M3 รหัส E46 นั่นเองครับอีกเครื่องนึงที่น่าสนใจเลยนะครับคือ AMG C30 CDI อันนี้คือ AMG ที่เป็นเครื่องดีเซลครับแรงม้าอาจจะไม่มากครับ230แรงม้าแต่มีแรงบิดถึง540นิวตันแต่ตัวโหดของเจ้าตาถั่วนะครับคือ C55 ครับเป็นเครื่องยนต์ V8 ครับเป็น V8 แบบไม่มีเทอร์โบไม่มีซูเปอร์ชาร์จนะครับก็ทำแรงม้าอยู่ที่367แรงม้าครับตัวนี้มีจุดเด่นอยู่ประการนึงนะครับถ้าคนเห็น C55 ของจริงจะรู้สึกว่าเอ๊ะหน้าตามันแปลกๆที่หน้าตามันแปลกๆเพราะว่ามันเอาหน้าโครงของกระจังหน้าเนี่ยมาจาก CLK ครับมาจากรถ2ประตูนั่นเองครับการที่เอาฝากระโปรงของ CLK มาเพื่อที่จะได้ใส่เครื่องยนต์ 5.4 ลิตรลงไปได้นั่นเองครับและแล้วก็มาถึงรถของเรานะครับAMG นะครับในรหัสตัวถัง W204 นะครับก็จะเป็นรุ่น C63 AMG ในรหัสนี้ไม่มี C อื่นนะครับมี C63 AMG เป็นเครื่องยนต์ V8 นะครับ 6.2 ลิตรใช้ชื่อ63เพราะ63มันเป็นรหัสคลาสสิกของ Benz นะฮะตัวนี้เนี่ยเขาว่าใช้ช่วงล่างนะครับที่ได้รับมาจาก CLK 63 AMG Black Series เป็นการแก้ไขปัญหาดั้งเดิมของตัว C Class AMG นะครับเขาบอกว่า C Class AMG สมัยก่อนที่จะเป็นตัวนี้เนี่ยหัวหนักครับหน้าดื้อแต่ตัวนี้เนี่ยจะไม่ใช่อย่างนั้นละเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวนี้เนี่ยคนชอบเอามาดริฟต์กันนะครับคู่แข่งโดยตรงของเขาก็คือ Audi RS4 แล้วก็ BMW M3 นั่นเองครับว่ากันว่า0 ถึง 100นะครับประมาณ4วินาทีนิดๆนะครับ
ส่วนรถรุ่นปัจจุบันนะครับก็คือ W205 เนี่ยนะครับก็จะมีเครื่องยนต์ AMG อยู่ด้วยกัน2แบบครับคือ C43 กับ C63 C43 เนี่ยก็จะเป็นอะไรที่แมสหน่อยนึงนะครับจะเป็นเครื่องยนต์ V6 เทอร์โบคู่นะครับส่วน C63 อันนี้ก็จะเป็นเครื่อง V8 4000cc เทอร์โบคู่ครับและถ้าเผื่อว่าเป็น C63S เนี่ยนะครับแรงม้าจะอยู่ที่503แรงม้าและแรงบิดไปถึง700นิวตันเลยตัวนี้ถือว่าโหดร้ายจริงๆว่าเราไปดูการทดสอบรถของเราไปเลยแล้วกันนะครับว่า W204 C63 ปี2008คันนี้แจ่มแค่ไหนครับไปกันเลยครับโอเคครับตอนนี้เรามาอยู่บนรถ AMG C63 กันแล้วนะครับเราอยู่กับคุณปรินนะครับเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับอาจารย์โอ้เดี๋ยวเราไปลองขับกันนะครับในระหว่างนี้ก็เดี๋ยวจะขอสอบถามเรื่องข้อมูลรถกันนี้กับคุณปรินเล็กน้อยนะฮะกูอยู่ข้างหลังเป็นไงบ้างครับนั่งสบายไหมครับโอเคครับผมถึงแม้ว่าจะเป็นรถไซส์คอมแพคแต่สบายมากนะแต่บอกเลยนะว่าเครื่องมันไม่คอมแพคนะเครื่องมันใหญ่เริ่มเติมเลยใหญ่กว่ารถใหญ่กว่ารถทั่วๆไป3เท่าเสียงดุดันมาก3เท่ารถทั่วๆไปนี่เครื่องเขาไม่เกิน 2,000 นะคันนี้ 6,300cc กี่แรงม้านะครับคุณปิ่นครับที่โรงงานที่น่าจะเคลมมา480ครับแต่ว่าวัดจริงๆเนี่ยคันนี้น่าจะอยู่ประมาณ430-440ที่ยางที่ล้อใช่ที่ล้อนะโอเคตามสเปคเนี่ย0ถึง100เขาว่ากันกี่วิเนี่ย0ถึง100น่าจะประมาณต่ำกว่า5วิใช่ครับต่ำกว่า5นะเดี๋ยวเรามาลองดูนะฮะเสียงเครื่องมันเพราะจริงๆนะน้ำหนักพวงมาลัยดีโอ้โหคือเสียงโน้ตดนตรีที่เข้ามาในรถนี่ไพเราะมากไพเราะกว่าเครื่องรุ่นหลังๆของ AMG ที่เป็นเครื่องเทอร์โบใช่ความแผดความอะไรมันดีมากหลายคนที่กังวลว่าเสียงจะโดนเข้ามาในรถไม่มีสั่นไม่มีอื้อไม่มีอึงอะไรเลยเสียงดีเสียงเพราะไม่หนวกหูคันนี้เปลี่ยนท่อมาด้วยใช่ครับเปลี่ยนเฉพาะท่อนปลายเฮดเดอร์เป็นเฮดเดอร์เดิมเฮดเดอร์เดิมนะฮะเปลี่ยนปลายเป็น IPE เป็น IPEคันนี้รถออกศูนย์ไหนครับเนี่ยเป็นเบนซ์รู้สึกน่าจะแจ้งวัฒนะนะครับเป็นแจ้งวัฒนะนะรถแท้เลยรถแท้เบนซ์ไทยแลนด์รถแท้ก็คือคนบางคนเนี่ยอาจจะกังวลว่ารถพวกนี้เป็นพวกรถย้ายของหรือเปล่าแต่คันนี้นี่ของแท้ทั้งคันนะคันแท้ครับในตลาดก็จะมีรถแบบนี้อยู่หลักๆมีอยู่3อย่างนะครับมีรถแท้เบนซ์ไทยแลนด์รถนำเข้าแบบ32แล้วก็เป็นรถที่ย้ายของอ๋อโอเคนำเข้า32นี่คือ32นี่คือรถถูกต้องแหละถูกต้องแหละครับนำเข้าทั้งคันใช่คือที่เราเร่งแล้วมีอื้อหน่อยนี่ก็มันอยู่ในโหมดเกียร์แบบหนัว normal ใช่ไหม normal ครับถ้าแบบเป็นโหมดเป็นโหมดสปอร์ตจะเป็นยังไงต้องทำยังไงลองดูครับจ้ะเพราะว่าเปลี่ยนไวขึ้นใช่ครับนะเบนซ์ในเจเนอเรชันนี้เนี่ยคันเร่งเป็นไฟฟ้าแล้วก็จะคันเร่งนุ่มนวลไม่ได้คันเร่งหนักๆลึกๆแบบรถเป็นรุ่นเก่าใช่ไม่ได้แข็งๆลึกๆโอ้โหนี่เร่งๆอีแท็กชั่นคอนโทรลทำงานเลยนะฮะแท็กชั่นคันนี้ก็จะมี3ระดับมีออนแล้วก็มีสปอร์ตแล้วก็มีเป็นออฟไปเลยออฟไปเลยนี่ให้ทำในเฉพาะตอนอยู่ในสนามแข่งนะฮะครับบนถนนเราไม่ทำกันนะโอ้นี่เกียร์มีชิปดาวให้อัตโนมัติโอ้อ๋อวันนี้อยู่ในโหมดสปอร์ตใช่ไหมใช่ครับสปอร์ตครับอ๋อกระฉับกระเฉงขึ้นนะเสียงมัน
ทันทีเลยนะคือมันก็ไม่จะแรงเท่าพวกรุ่นเจเนอเรชันที่เป็นเทอร์โบแต่ว่าสำหรับคนทั่วๆไปแล้วแรงไหมโคตรแรงเกินพอเพราะวันนี้เราถ่วงน้ำหนักกันมาประมาณ270โลครับนะฮะจริงๆเขาเคยทำคลิปตัว C63 Black Edition ที่เป็น W204 กับ C63S ปรากฏว่ารุ่นนี้กิน 63S นะครับจ้ะเลิศใช่ครับโอ้โห 63S เครื่องเทอร์โบแล้วนะใช่ครับโอ้พอร์เตอร์ไมล์คันนี้ชนะ 63S 13วิได้ไหมประมาณ12กว่าครับโอ้12วิเลยเหรอ2ปลายรู้สึกจะ12ปลายครับแล้วรถคันนี้เวลาเซอร์วิสนี่ลำบากมากไหมอะไรมีไหมมีครับจริงๆจริงๆผมซื้อรถคันนี้มาผมซื้อสตาร์มาด้วยอ๋อแล้วก็เสียบดูเองด้วยอะไรด้วยแล้วก็ของเดี๋ยวนี้โลกมันเปลี่ยนไปเยอะครับก็สั่งของจากต่างประเทศก็แป๊บเดียวไม่ได้นานถามว่าอู่ในไทยบางอู่ก็มีสต็อกของบ้างแล้วก็พาร์ทบางพาร์ทก็ใช้กับ W204 ธรรมดาได้ใช่คันนี้เนี่ยเป็น one man one engine ใช่ one man one engine คือเครื่องยนต์ประกอบด้วยมือโดยช่างคนเดียวใช่ถูกต้องครับแต่ถ้าบอกว่ามาซ่อมเมืองไทยก็กลายเป็นช่าง2คนแล้วหลายคนแล้วตอนนี้หลายคนแล้วหลายมือแล้วแต่ต้องยอมรับว่าขับมันแล้วก็ช่วงล่างเนี่ยนุ่มสบายกว่าที่คิดนะอันนี้จริงๆใส่ช่วงล่างเป็นบิลสไตล์ B16 บิลสไตล์ B16 นี่ช่วงล่างแต่งแล้วด้วยนะใช่ครับก็ยังไม่ได้แข่งอะไรนะไม่ได้แข่งครับไม่ได้แข่ง B16 ผมว่าเป็นโชว์อัพที่ลงตัวสำหรับรถรุ่นนี้โอ้ขับสบายเลยอะเบาะเนี่ยเป็นแบบบักเก็ตซีทปีกสูงนะแต่ว่าก็เราคนตัวอ้วนใหญ่กำยำอย่างผมเนี่ยก็ไม่ได้บีบรัดอะไรนะก็นั่งสบายสบายสัมผัสเบาะนี่นั่งสบายมากตอนใหม่ๆเนี่ยราคาเท่าไหร่ครับคันนี้เนี่ย9.8 หรือ 9.9 นี่แหละครับล้านแล้ววันนี้เนี่ยคุณปริญจะคิดว่าจะขายเนี่ยเท่าไหร่ครับวันนี้ผมว่าจะขายคันนี้เป็นรถปี2008แล้วก็ของแต่งก็มีนิดๆหน่อยๆนะครับก็กะว่าจะขายอยู่ประมาณสัก2.2 ล้านสองล้านสองนะครับแล้วถ้าโทรมาภายใน3นาทีนี้โทรมา3นาทีนี้เดี๋ยวลดให้พิเศษอีก 50,000 เลยครับโอ้ แล้วจะให้โทรมาที่เบอร์อะไรโทรไปที่เบอร์086ครับ599-2913ครับติดต่อคุณปรินเลยนะใช่ครับทวนเบอร์อีกทีนะครับ086ครับ599-2913โอเคนะ2.2 ล้านนะครับแต่ถ้าโทรมาภายใน3นาทีนี้นะครับนี่ครับรถพิเศษไปอีก 50,000 เลยนะกูนั่งแล้วเป็นไงบ้างข้างหลังนั่งสบายครับถึงแม้จะผมจะตัวใหญ่ก็ตามก็ที่วางขาก็ยังมีครับเบาะถอยมาแล้วก็ยังไม่ชนยังปักเข่าโอ้โหอยู่เร่งลอยเลยนะชอบเสียงเครื่องมันนะเสียงไม่ชนยังไม่ชนแล้วขึ้นยนต์ NA เนี่ยข้อดีมันคือว่าเราก็วิ่งความเร็วได้ทั้งวันไม่ต้องกลัวเครื่องร้อนนะใช่ครับใช่ไม่เหมือนเครื่องเทอร์โบนะอาจต้องผ่อนอันนี้ไม่ต้องใช่อันนี้จ่ายสดใช่ไหมแต่Shut up and take my money คิดดูแล้วกันสมัยก่อนละ9.8 ล้านมาวันนี้เหลือ2.2 ล้านลดไปเท่าไหร่นะแล้วผมว่ารถราคาประมาณ2 ล้าน 2 ล้านต้นๆจะหาเพอร์ฟอร์แมนซ์แบบนี้หาไม่ได้ใช่คู่แข่งของมันจริงๆก็คือ M3 ตัว E92 E90 คนละคาแรคเตอร์คนละคาแรคเตอร์คันนี้ไม่ต้องใช้รอบจัดจานมากแต่ว่าแรงบิดเนี่ยเสียงเสริงมาเต็มโอ้เยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆน้องโบโบก็มา
นี่เป็นรถที่ขับได้ทุกวันนะขับได้ทุกวันครับไม่ต้องแต่ว่าช่วงน้ำมันแพงๆก็อาจจะขับน้อยหน่อยเดี๋ยวต้องมีคนถามแน่เลยว่ากี่โลลิฟต์คันนี้โอ้ยคนจะซื้อรถแบบนี้ไม่ต้องถามแล้วใช่น้ำมันมันเผลอๆเดือนนึงอ่ะเติมหนเดียวใช่ไม่ค่อยได้ขับใช่ไม่ค่อยได้ขับเดือนนึงผมมาขับสัก2รอบอะไรอย่างเงี้ยครับออกมาวิ่งมั้งครับโอเคต้องขอขอบคุณคุณปริ้นมากนะครับขอให้ขายได้เร็ววันนะครับนะโทรมาใน3นาทีนะครับ0899 2913 08อะไรนะ086ครับ086 599 2913 2913นะครับสำหรับคาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ในช่วงรถดีชีพเป้าในวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณปริ้นมากๆนะครับสำหรับการที่ให้เราเนี่ยได้สัมผัสรถ AMG C63 นะครับปี2008คันนี้ให้เราได้รู้ว่ารถแบบนี้เนี่ยปัจจุบันนี้ราคามันจับต้องได้แล้วใช่ครับนะครับเราพบกันใหม่ในตอนหน้านะครับสวัสดีครับ เป็นยังไงกันบ้างครับกับ C63 AMG คันนี้นะครับสปอร์ตซีดานโคตรแรงเสียงเร้าใจเท่ไม่ซ้ำใครนะครับราคาเพียง2,200,000 บาทติดต่อได้ที่คุณปรินนะครับ086-599-2913ทวนอีกรอบนะครับ086-599-2913โทรมาเลยภายใน3นาทีนี้นะครับโอเคครับผมวันนี้คาร์เคาน์เตอร์ไทยแลนด์ก็ต้องขอลาไปเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ให้กับพวกเราด้วยนะครับพบกันใหม่วันพฤหัสหน้าเวลาดี 16:00 น.สำหรับวันนี้สวัสดีครับ